ปู่แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่205ประจำวันที่14เมษายนคะแนนกระแสกระสุนและซุ้มบ้านใหญ่บัตรลุงตู่ของจริงยิ่งประหมื่นมาแล้ววันนี้เราจะไปฟังการเปิดเคล็ดลับการซื้อเสียงเปิดโดยสิทาธิวารีคะแนนกระแสกระสุนและซุ้มบ้านใหญ่ข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยเวหาถูกทำร้ายถึงสลบรวมไทยสร้างชาติชูบัตรลุงตู่ของจริงยิ่งประหมื่นใช้ได้77จังหวัดเงินเข้าทุกเดือนประวินุชเมียบิ๊กกี้กุญแจดิวพิสดารรอบนี้โดยธนาพลอิ๋วสกุลการเมืองไทยรอบนี้อาจหักปากกาเซียนเมื่อกระแสความสนใจของก้าวไกลใน Google Trend พุ่งแซงเพื่อไทยแต่อย่าชะล่าใจเพราะกระแสยังไม่ใช่คะแนนจริงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับการเลือกเชิงยุทธศาสตร์นั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไม่เลือกเราเขามาแน่เรื่องนี้สุวิพันธ์จำปาย้อนชวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตให้เห็นสุวิพันธ์จำปาเขียนว่าการเลือกเชิงยุทธศาสตร์แบบแปลนสไลด์ไม่ได้คิดค้นโดยพรรคเพื่อไทยแต่เริ่มขึ้นโดยพรรคประชาธิปัตย์เอามาใช้ครั้งแรกด้วยสโลแกนไม่เลือกเราเขามาแน่จนสุขุมพันธ์สามารถเอาชนะเลือกตั้งผู้ว่าได้ในโค้งสุดท้ายซึ่งการเลือกเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้ถือเป็นการทำลายเจตจำนงที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการให้คนเลือกตัวแทนหรือพรรคที่ตรงกับตัวเรามากที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเข้าไปทำงานให้กับประเทศชาติคนกลับต้องไปเลือกพรรคที่ชูกลยุทธ์ด้วยความกลัวสุดท้ายเขาก็จะได้นักการเมืองเยี่ยงขยี้เข้าไปนักการเมืองในตระกูลอยู่บำรุงพ่วงเข้าไปด้วยทั้งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเลยส่วนนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถมีนโยบายตรงกับความต้องการกับของประชาชนนั้นกลับไม่ได้เข้าไปทำงานจึงถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสของประเทศเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไม่เลือกเราเขามาแน่จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เลวร้ายต่อประเทศที่สุดกลยุทธ์หนึ่งเพราะหากมีการเลือกเชิงยุทธศาสตร์มันดีจริงการเมืองไทยก็คงจะดีไปนานแล้วส่วนพรรคการเมืองที่เห็นแก่ตัวยังเลือกใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้และดูถูกประชาชนโดยการยัดนักการเมืองไม้ใกล้ฝั่งวงเล็บอายุเกือบร้อยและนักการเมืองที่คนยี้กันทั้งเมืองเข้าสภาผ่านปาร์ตี้ลิสต์คิดเองก็แล้วกันว่าพรรคแบบไหนพรรคไหนต้องการทำเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจมากกว่ากันเป็นงานเขียนที่กระตุกความคิดได้ดีทีเดียวนะครับต่อคำวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นเรื่องนี้เข้าใจว่าหลายคนคงวิพากษ์วิจารณ์สุวิพันธ์จำปาเขียนเรื่องนี้ว่าตอนพิธารับไม้ต่อจากธนาธรใหม่ๆผมจำได้ว่าผมก็ยังเคยปรามาสแกว่าไม่น่าจะไปรอดไม่น่าจะเทียบเท่าธนาธรได้ทั้งในแง่ความมุ่งมั่นน้ำเสียงบุคลิกเนื่องจากแกวงเล็บพิธาพูดเบาเกินไปพูดเร็วเกินไปไม่มีพลังดึงดูดให้คนฟังได้เหมือนธนาธรปรากฏว่ามาถึงวันนี้แกทำพรรคก้าวไกลได้ดีกว่าพรรคอนาคตใหม่ตอนโน้นมากมายตอนนี้พรรคก้าวไกลแข็งแกร่งมีระบบฝ่าอนาคตใหม่ตอนโน้นเสียอีกและทุกครั้งที่พิธาได้ออกรายการยิ่งทำให้คนหันมาสนใจพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ในคลิปวงเล็บของสุทธิชัยหยุ่นได้ในคลิปนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าแกพูดเบาและเร็วเกินไปพูดไม่ชัดไม่มีพลังเหมือนตอนธนาธรอยู่เหมือนเดิมแต่พิธาทำให้ผมเปลี่ยนความเห็นจากเดิมที่ว่าแกน่าจะไปได้ไม่กี่น้ำมาเป็นให้การยอมรับว่าพิธานำพรรคก้าวไกลได้ดีเท่ากับหรือดีกว่าธนาธรด้วยซ้ำแกแสดงความรู้ความสามารถที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะนำพรรคไปรอดตามแผน3ขั้นธนาธรแน่ๆ
อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อคณะก้าวหน้าที่ถูกแบนได้กลับมาจะยิ่งทำให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้หลายคนเชื่อว่าถ้าได้ติดตามการทำงานตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่คงแบบเห็นแบบเดียวกันกับที่ผมเห็นว่าคุณทิมวงเล็บพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกที่ดีที่สุดฝ่าทุกพรรคที่ลงแข่งกันในเที่ยวนี้แน่นอนตอนนี้ได้แต่ให้กำลังใจคุณทิมว่าอย่าเพิ่งออกจากการเมืองไปเสียก่อนอนาคตคุณทิมน่าจะไปถึงตำแหน่งระดับนานาชาติได้เลยทีเดียวปอรอคลิปนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างเป็นคลิปสงครามเปลี่ยนประเทศของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เป็นที่กล่าวถึงในเรื่องนี้มีความเห็นชาวเน็ตว่าชอบคลิปที่แกสอนลูกสาวเรื่องเคารพร่างกายตนเองตอนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับไทยนี่แตกต่างกันชัดเจนเลยถ้าแข่งกันดีเบตเป็นภาษาอังกฤษมาร์กก็มาร์กเถอะเห็นด้วยครับจริงเคยคิดแบบนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้มีคนในวงการเมืองเล่าแกเรื่องของแกให้ฟังจนไม่มีความเชื่อมั่นเลยแต่ก็เก่งทีเดียวกว่าคนรุ่นเบบี้บูมควรปล่อยมือและเชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่ได้แล้วครับ8ปีที่ผ่านมามันเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วว่าอะไรที่ฉุดทุกอย่างพังลงโลกมันเปลี่ยนไวผู้นำต้องเปลี่ยนทันมีวิสัยทัศน์มองไกลอย่าดูเหยียดดูแคลนคนรุ่นหลังอีกเลยว่าอ่อนด้อยประสบการณ์ตู้ดุงลุงป้าป้าปู่ย่าไม่ได้วางซะนะเดี๋ยวได้เห็นความเจริญทิมพิธาเหมือนยิ่งนานยิ่งแหลมคมยิ่งฉายแสงรัศมีชั่วโมงนี้เขาละเหมาะสมที่สุดในตำแหน่งนายกสมองอาจเร็วเกินไปหน่อยทำให้พูดไฟแลบพลังก็เลยลดลงตามไปด้วยแต่ต้องรอดูตอนอารมณ์มาเต็มจะว่าจะหนักแน่นขึ้นไหมเรื่องแน่นนี่ต้องให้ธนาธรช้าชัดและกวนตีนฮ่าฮ่าฮ่าตอนอนาคตใหม่เริ่มต้นมันสมบูรณ์ไม่ได้หรอกครับการพัฒนามันต้องใช้เวลาเป็นตัวแปรหลักครับถ้าก้าวไกลเกิดก่อนอนาคตใหม่ก็คงไม่เป็นระบบนักเช่นเดียวกันใช่ครับแต่ตอนนั้นเปลี่ยนพิธามาเป็นคุณหรือใครในพรรคก็ตามผมไม่คิดว่าจะทำได้ดีเท่ากับพิธาในตอนนี้ถ้ายังจำได้ตอนนั้นพรรคเจอปัญหาลุมถล่มไม่เว้นแต่ละวันแต่พิธาก็สามารถพาพรรคเกิดใหม่ฝ่าขึ้นลมมายืนอย่างแข็งแกร่งเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของพรรคเก่าแก่อย่างเพื่อไทยได้ไม่ให้เครดิตเขาจะให้เครดิตใครล่ะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นความจริงที่ทุกคนเห็นเป็นประจักษ์พยานร่วมกันและต้องขอนับถือทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าคุณคือคนแน่อีกคนหนึ่งของการเมืองไทยรักษาเนื้อรักษาตัวเส้นทางนี้อย่างยาวไกลนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่าสงกรานต์ปีนี้ยังคงมีผู้ต้องขังที่ไม่ได้กลับบ้านหลายคนอย่างน้อย15รายเป็นคดี112 5รายระหว่างสู้คดี7รายแต่ไร้วี่แววว่าจะได้สิทธิประกันตัวในจำนวนนี้มีเยาวชน2คนคือหยกวัย15ปีและหินวัย19ปีคนเหล่านี้ครอบครัวไม่ได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับสำหรับหยกเยาวชนอายุ15ปีถูกคุมขังจากมาตรา112เป็นวันที่16 16วันที่อยู่คุมขังอยู่ในสถานพินิจเพราะมาตรา112คำพูดสุดท้ายของหยกที่พูดกับสมาชิกกลุ่มทะลุวังก่อนที่จะเข้าเรือนจำพวกเขาบอกว่าหนูเลือกเองที่จะติดคุกหนูไม่ได้เลือกพวกเขาต่างหากเลือกที่จะทำกับหนูแบบนี้15วันแล้วที่หยกต้องอยู่ในสถานพินิจหยกอายุเพียง15ปีหยกควรได้เรียนหนังสือใช้ชีวิตกับครอบครัวและเพื่อนๆใช้จินตนาการต่อเติมความฝันว่าอนาคตต้องการเป็นอะไรและต้องการเห็นอะไรอยากใช้ชีวิตอยู่อย่างไรสำหรับกิจกรรมวันสงกรานต์นั้นที่ตะวันสายน้ำเวหาบังเอิญกลุ่มราษฎร888เข้าเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำพิเศษกรุงเทพวันที่13เมษา
เรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดให้เยี่ยมญาติรอบพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันนี้กลุ่มตะวันและเพื่อนจึงเดินทางเข้าเยี่ยมเพื่อนผู้ต้องขังจำนวน3คนได้แก่ตะคทาธรทีทินนัยมะนัชนนเนื่องจากระเบียบของเรือนจำห้องเยี่ยมญาติ1ห้องสามารถเยี่ยมผู้ต้องขังได้3คนและญาติเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน9คนวันนี้จึงเยี่ยมผู้ต้องขังเพียง3คนดังกล่าวโดยเพื่อนที่ไปเยี่ยมวันนี้นำโดยตี้ตะวันสายน้ำเวหาบังเอิญออยแนนก๊อบแก๊บและดิวตะคดาธรผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังยาวนานที่สุด1ปีแสดงความดีใจมากที่เพื่อนๆยังไม่ลืมและเขาแสดงความคาดหวังกับการเลือกตั้งในปีนี้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงอยากฝากเพื่อนข้างนอกช่วยกันออกไปเลือกตั้งเยอะๆที่ทีละในผู้ต้องขังจากการชุมนุมระหว่างถูกคุมขังการพิจารณาคดีที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดยังมีความหวังว่าตนจะได้สิทธิประกันตัวทีบอกว่าตอนนี้ได้จำแนกแยกแดนมาจากมายชัยพรซึ่งเป็นคู่คดีของเขาถูกจำแนกไปแดน5มายชัยพรถูกจำแนกไปแดน6ซึ่งทั้ง2แดนเป็นแดนคุมขังนักโทษเด็ดขาดแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงถูกย้ายแดนและจับแยกกันมะนัชนนยังคงสนใจเรื่องข้างนอกเช่นเดิมตลอดการพูดคุยมะถามถึงเหตุการณ์ข้างนอกและบอกให้ทุกคนสู้ต่อไปผู้ต้องขังทางการเมืองทั้ง3คนแสดงความเป็นห่วงกรณีของหยกและหินเยาวชนที่ถูกคุมขังที่สถานพินิจและฝากให้กำลังใจถึงพวกเขาและแสดงความนับถือในหัวใจและแนวทางการต่อสู้ของน้องๆบรรยากาศเข้าเยี่ยมเป็นไปด้วยความอบอุ่นเพื่อนๆผู้ต้องขังทั้ง3เดินเข้าห้องเยี่ยมในชุดผู้ต้องขังสีฟ้าทั้ง3ถูกสวมปลอกแขนสีแดงเพื่อแสดงความเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ต้องขังคดีสำคัญเมื่อเห็นเพื่อนๆมาเยี่ยมจำนวนมากต่างรู้สึกประหลาดใจและดีใจจนไม่สามารถกั้นน้ำตาไว้ได้ระยะเวลาในการเยี่ยมตลอด20นาทีเป็นไปด้วยความสุขมิตรภาพที่ดีก่อนจากกันทุกคนต่างสวมกอดผ่านกรงขังและแผ่นกระจกที่ปิดกั้นไว้แม้ไม่ได้สัมผัสกันแต่มิตรภาพได้สื่อถึงอย่างอบอุ่นวันพรุ่งนี้กลุ่มเพื่อนๆมีคิวผู้เยี่ยมผู้ต้องขังอีก2คนได้แก่แนทณัฐพงษ์และมายชัยพรโดยจะมีเพื่อนๆนักกิจกรรมคนอื่นๆเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนผู้ต้องขังในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราไม่ลืมคุณขอขอบคุณคนที่ยังมีกำลังยังมีความห่วงหาอาทรสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ในเรือนจำนะครับขอบคุณจากหัวใจสงกรานต์ปีนี้ยังมีคนเรียกร้องให้ยกเลิก112และปล่อยเพื่อนเราที่ศาลอาญารัชดามีการชูป้ายยกเลิก112และป้ายวิจารณ์ความอยุติธรรมของศาลในขณะที่มีรายงานข่าวด่วนว่าเวหาผู้ต้องหาคดี112 1รายถูกทำร้ายร่างกายโดยการใช้ท่อนเหล็กยาวฟาดจนสลบขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในเรื่องนี้รังสิมันโรมได้โพสต์ว่าการประทุษร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งกรณีนี้เลือกก่อเหตุในช่วงเลือกตั้งและช่วงวันหยุดยาวที่ความสนใจของสื่อและสังคมไปอยู่ที่เรื่องอื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ต้องเร่งตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยด่วนถ้ากับผู้เห็นต่างยังตามจับตัวได้กรณีนี้ก็ต้องจับตัวได้เช่นเดียวกันกลุ่มทูลแก๊สได้อัปเดตเรื่องราวของข้อสังเกตของคนที่มาทำร้ายร่างกายเวหาเป็นชายสวมหมวกกันน็อกใช้ไม้เบสบอลเข้าตีเวหาจนได้รับบาดเจ็บในดึกคืนเมื่อวานนี้มีข้อสังเกตว่าคล้ายคลึงกับหนึ่งในกลุ่มคนที่มาบุกล้อมว่านเวหาเมื่อวันที่6เมษายนสังเกตได้จากพระและสังเกตได้จากแว่นตารวมถึงกระเป๋าและลักษณะของกางเกงนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่มีอย่างไรก็ตามการกระทำอุกอาจแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายแบบนี้หากจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ผู้ก่อเหตุไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องนี้มีการรู้เห็นเป็นใจโดยผู้มีอำนาจอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้กระแสไม่ได้หมายถึงคะแนนเสียงที่จะปรากฏขึ้น
เพราะประเทศไทยยังมีเรื่องกระสุนยังมีเรื่องบ้านใหญ่ลองไปฟังแดดดี้สิทธาพรรคไทยสร้างไทยพูดถึงเรื่องของการซื้อเสียงพูดถึงคะแนนเสียงพูดถึงกระสุนพูดถึงระบบบ้านใหญ่ของการเมืองไทยให้เข้าใจง่ายๆโดยยกตัวอย่างของพรรคการเมืองของสองลุงไปฟังกันครับ2นาทีคะแนนกับอะไรนะเสียงกับคะแนนไม่เหมือนกันนะถ้าถามผมนะผมจะมองว่าถ้าเอาไหนๆก็ลุงแล้วผมพูด2ลุงพร้อมกันนะมันจะเห็นชัดเจนโอเคได้ๆครับเสียงของลุงที่มาตั้งพรรคใหม่เนี่ยดีกว่าเสียงของลุงพรรคเก่าแต่ว่าคะแนนของลุงพรรคเก่าจะดีกว่าคะแนนของลุงพรรคใหม่เพราะว่าการเลือกตั้งเสียงเนี่ยมันคือกระแสคะแนนเนี่ยมันคือกระแสบวกกระสุนแล้วก็บวกบ้านใหญ่3อย่างนะกระแสบวกกระสุนบวกคอนเนคชั่นถ้าเกิดมีบ้านใหญ่เยอะแต่ไม่มีกระสุนบ้านใหญ่นี่เป็นช่องทางในการที่ลงไปหาหัวคะแนนเพราะว่าจัดเครือข่ายไว้แล้วแล้วเอาเงินไปใส่มันก็ไหลตามช่องทางไปหาชาวบ้านอันนี้คือการซื้อเสียงซึ่งมันผิดนะแต่ว่ามันก็ทำกันอุตลุดแหละนักการเมืองบ้านเราอ่ะเพราะอันนี้คือในส่วนของกระสุนที่ไปตามบ้านใหญ่แต่ถ้าคุณมีบ้านใหญ่ไม่มีกระสุนก็มีคอนเนคชันแล้วก็แบะก็จะได้ตามกระแสที่เขาช่วยเหลือชาวบ้านที่รู้จักกันมาก็ช่วยกันไปถ้ามีเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีบ้านใหญ่เขาก็ไม่รู้จะไปจ่ายที่ไหนหรือก็โดนหลอกกินไปหมดเพราะว่าพอไปจ่ายแล้วก็ไม่มีช่องทางที่ไปหาประชาชนจำนวนมากก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดกระแสมันก็เหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมแล้วก็กระสุนนี่กับการทำงานของสสกับบ้านใหญ่มันคือการพายเรือถ้ากระแสมาแล้วก็พายเรือไปด้วยมันก็ได้ไปได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ถ้ากระแสลมหรือน้ำเนี่ยมันไม่ช่วยเราเราก็ไปได้ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของลุงที่อยู่พรรคเดิมสิ่งที่เขาได้คือเขาได้บ้านใหญ่ที่ไม่ค่อยย้ายตามไปย้ายตามไปน้อยแล้วก็กระสุนดินดำนี่ก็น่าจะเพียบพร้อมหมดทุกคนอยู่แล้วล่ะส่วนของลุงที่ย้ายออกมาเนี่ยกระแสแกดีกว่ากระแสแกดีกว่าแต่ว่าบ้านใหญ่ไปน้อยพอบ้านใหญ่ไปน้อยเนี่ยก็กระสุนก็ไม่รู้จะไปออกทางไหนก็จะติดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ผมอย่างที่ผมบอกครับกระแสลุงที่เปิดทำพรรคใหม่อ่ะจะกระแสของตัวเองดีกว่าแต่ว่าจำนวนส.ส.แกจะแพ้เพราะนั้นมาแล้วลุงตู่รวมไทยสร้างชาติชูบัตรลุงตู่บอกว่าของจริงยิ่งกว่าหมื่นใช้งบมีประสิทธิภาพช่วยเหลือพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานพรรครวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปชุดใหม่ของจริงยิ่งกว่าหมื่นมีเนื้อหาชูบัตรสวัสดิการพัฒน์หรือบัตรลุงตู่ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสื่อสารว่าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใช้บัตรประชาชนเป็นดิจิตอลวอลเล็ตวงเล็บกระเป๋าเงินเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยทุกเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่ารถมากกว่าปีละหมื่นและใช้ได้ทั่วประเทศ77จังหวัดไม่จำกัดระยะทางคลิปหาเสียงชุดนี้รวมไทยสร้างชาติใช้เป็นแคมเปญหาเสียงด้านเศรษฐกิจภายใต้สโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นนี่เป็นชิ้นแรกโครงการบัตรสวัสดิการพัฒเป็นบัตรประชาชนอัจฉริยะใช้เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้มีสิทธิ์เป็นเดือนละ 1,000 บาทจากปัจจุบัน 2-300 เป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 84,712 ล้านทั่วประเทศค่ารถเมล์ค่ารถไฟรถไฟฟ้าบกส.ค่าน้ำค่าน้ำประปาไฟฟ้าค่าไฟและค่าแก๊สพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าบัตรสวัสดิการพัฒน์บัตรลุงตู่เป็นโครงการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data กันกองผู้มีรายได้น้อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มความให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าและทุกปีจะมีการทบทวนตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิพรรครวมไทยสร้างชาติจะนำเสนอคลิปสำหรับรณรงค์หาเสียงทีมเศรษฐกิจในสโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นอีกหลายเรื่องในช่วงหลังสงกรานต์เช่นเฉดจ๋าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพื่อสร้างโอกาสทำมาหากินให้คนตัวเล็กตู้กันเรียกว่าไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับบัตรลุงตู่ยิ่งกว่าหมื่นมาแล้วเรื่องราวของประวีณนุช
อินทปัญญาน้องออนภรรยาสุดที่รักของบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญากระเป๋าเงินของลุงป้อมเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเรื่องนี้ยังเป็น Talk of the Town ธนาบลอิ๋วสกุลเขียนว่าการส่งประวินุตอินทปัญญาเมียบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญาเข้าสภาใช้เสียง 7,700,000 เสียงแต่การส่งชานันยอดหงนักวิชาการนักเคลื่อนไหว LGBTQ เข้าสภาต้องใช้เสียงถึง 21,700,000 เสียงและดิวพิสดารฉบับทักษิณชินวัตรที่เพิ่งเริ่มต้นท่ามกลางเสียงปฏิเสธอย่างไม่เต็มปากเต็มคำของอุ๊งอิ๊งชินวัตรลูกสาวทักษิณชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐในต่างกรรมต่างวาระเช่นจากปากคำอุ๊งอิ๊งปิดประตูนายกชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ไม่ปิดทางร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและยิ่งปรากฏชื่อประวินุตอินทปัญญาเมียของบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญาเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่6ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนถือกระเป๋าเงินให้พลเอกประวิตรมาตลอดอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งทำให้คนสงสัยว่าประวินุตอินทปัญญาเก่งอะไรมาจากไหนและคนยิ่งสงสัยเพิ่มเติมเมื่อประวินุตได้ลำดับที่22ซึ่งถือว่าเป็นเซฟโซนของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการคะแนนเสียงเพียง 7,700,000 เสียงจากระบบบัญชีรายชื่อก็ได้เป็นส.ส.แล้วกรณีนี้แตกต่างกับชานันยอดหงนักวิชาการนักเคลื่อนไหว LGBTQ ที่ถือเป็นนโยบายเรือธงของเพื่อไทยซึ่งเป็นคนที่เศรษฐาทวีสินเพิ่งไปอุดหนุนหนังสือหลังบ้านคณะราษฎรเมื่อไม่นานมานี้เศรษฐาแวะบูธมติชนหยิบหนังสือหลังบ้านคณะราษฎรไม่สนว่าเป็นมือใหม่มั่นใจนโยบายโดนได้เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อลำดับที่62ถ้าอยากให้ชานนยอดหงเป็นปากเสียงให้ LGBTQ ต้องใช้เสียงถึง 21,700,000 การให้ความสำคัญวงเล็บที่แตกต่างกันระหว่างประวินุตอินทปัญญากับชานนยอดหงของพรรคเพื่อไทยที่ทักษิณชินวัตรมีอิทธิพลอย่างเต็มที่ใครบอกว่ากรรมการบริหารเคาะรายชื่อเองก็เชื่อไปเถอะครับนั่นสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานการเมืองของทักษิณว่าจะต้องมีดิวพิสดารตลอดเวลาการที่ประวินุตอินทปัญญาเมียของบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญาเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่6ของประวิตรวงษ์สุวรรณได้ดิบได้ดีถึงขนาดเป็นว่าที่ของส.ส.พรรคเพื่อไทยก็เป็นเพียงแค่บทเริ่มต้นของดิวพิสดารที่จะตามมาวงเล็บหลังเลือกตั้งก็จะได้เห็นกันนะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบทวันนี้คลิปก่อนหน้านี้ปู่แอดจนตอได้นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้เห็นว่าในขณะนี้ความสนใจของประชาชนต่อพรรคก้าวไกลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นนำพลิกขึ้นมาแซงพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าแบบนี้อาจจะมีโอกาสหักปากกาเซียนได้ทีเดียวเพราะคะแนนหลายจังหวัดชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลขึ้นมานำอย่างเห็นได้ชัดมีคำถามตามมามากมายว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลความสนใจของประชาชนในจังหวัดต่างๆพรรคก้าวไกลทิ้งห่างจากพรรคเพื่อไทยและยิ่งเมื่อดูเรื่องราวของคำสำคัญที่คนเข้าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยเปรียบเทียบกับพรรคก้าวไกลแล้วคนที่เข้าไปดูเรื่องของพรรคเพื่อไทยเป็นการไปดูว่าพรรคเพื่อไทยแจกเงิน
จกเงินดิจิตอลหรือเงินดิจิตอลคืออะไรก็ตามนโยบายแจกเงินแสดงว่าเขายังสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้อยากจะไปรู้ไปเห็นแต่ขณะที่คำค้นของพรรคก้าวไกลกลายเป็นเรื่องราวของการค้นหาเบอร์ผู้สมัครรายเขตสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ของพรรคก้าวไกลในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดตรวจสอบเบอร์ผู้สมัครพรรคก้าวไกลเช็คส.ส.เขตของพรรคก้าวไกลเรียกว่าความตั้งใจที่จะไปลงคะแนนเสียงให้คนเหล่านี้นี่คือความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดและยิ่งเมื่อดูรายจังหวัดแต่ละจังหวัดเปรียบเทียบให้เห็นก็จะเห็นความแตกต่างแล้วขณะนี้เรียกได้ว่าความนิยมของคนระดับเด็กวัยรุ่นล่าสุดที่ปู่แอดจนตอเอามาให้เห็นว่าเด็กวัยรุ่นวันนี้มีความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปใน TikTok ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นรุ่นเด็กถึงกับมีคำกล่าวว่าเด็กคนนี้จะขอผู้ใหญ่ครั้งนี้ครั้งเดียวขอให้ท่านโปรดเลือกก้าวไกลได้ไหมมันคืออนาคตของพวกหนูมีการกดไลค์กดแชร์ถึง 70,000 นี่อยู่ใน TikTok สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าอนาคตเขาเลือกแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนและสำหรับคนที่ตัดสินใจเชียร์พรรคก้าวไกลมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันนี้ก็แสดงความดีอกดีใจให้ความเห็นไปในทิศทางที่เรียกว่าตอกย้ำความเชื่อมั่นยิ่งนานวันก้าวไกลยิ่งโตขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งดีเบตมากเท่าไหร่ก้าวไกลยิ่งโตเร็วเท่านั้นก็โดนใจคนดูมากโดยเฉพาะธนาธรปิยบุตรช่อพิธาทุกคนเก่งมากก้าวไกลใครไปดีเบตพักนี้พักนั้นสวยทันทีคะแนนตกลงนโยบายก้าวไกลคือความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยิ่งคนไทยตาสว่างขึ้นทุกวันยิ่งรักก้าวไกลจริงครับก้าวไกลสู้แบบมีเหตุผลแต่เพื่อไทยสู้ไปกลับไปแล้วสุดท้ายก็จะเหลือ2พักคือเพื่อไทยและก้าวไกลนั่นคือการเมืองในอนาคตคนรุ่นเก่ากำลังสู้กับคนรุ่นใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอนาคตลำบากแน่สำหรับพรรคเพื่อไทยคนหนุ่มคนสาวไม่เอาเพื่อไทยเขาจะบอกพ่อแม่ให้เลือกก้าวไกลการดีเบตบอกได้เลยว่าไม่มีพรรคไหนคมและชัดเท่าก้าวไกลเพื่อไทยแทบไม่มีคนนอกจากณัฐวุฒิซึ่งหมดยุคแล้วความเป็นธรรมชาติความแม่นยำในข้อมูลและความจริงใจดีใจกับพรรคก้าวไกลด้วยครับที่ได้รับการยอมรับจาก Google Trend วงเล็บซึ่งหมายถึงผู้คนที่กำลังสนใจเหตุผลเพราะพรรคก้าวไกลกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกในขณะที่ประเทศนี้การโหวตจากผลการสำรวจนั้นล้วนแต่เชื่อถือไม่ได้มากกว่า 80% สวัสดีค่ะอาจารย์ปู่สุขสันต์วันสงกรานต์ปลื้มมากคลิปนี้พรรคที่เชียร์มาตลอดพุ่งทยานขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันเลือกตั้งชอบก้าวไกลทั้งหัวใจและอุดมการณ์ถูกใจล้านเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งอธิบายให้ญาติๆพวกเราอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับก้าวไกลเท่านั้นที่ผมพอมองเห็นปลายทางของประเทศนี้ผมปีนี้อายุ47พรรคนี้ไม่มีนายทุนพรรคนี้ประชาชนคือนายทุนพวกเขาจะต้องทำเพื่อประชาชนอย่างเราและทำอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจนายทุนแต่หากเกรงใจประชาชนจะเป็นที่ตั้งชัดที่สุดอุดมการณ์มั่นคงแม้โดนกันแกล้งมาตลอดตู้ไปด้วยกันครับนโยบายที่จะให้700ให้พันให้หมื่นไม่ตอบโจทย์ประชาชนประชาชนยังยากจนเช่นเดิมต้องนโยบายรัฐสวัสดิการเท่านั้นที่จะทำให้ประชาชนพ้นความยากจนได้สำหรับกทม.แค่น้ำประปากินได้ก็หรูแล้วสำหรับประชาชนที่หาเช้ากินค่ำไม่ต้องตื้อน้ำก็ต้องก้าวไกลคิดดูคิดให้ลึก
น้ำประปากินได้คือกำไรประชาชนที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าซื้อน้ำขวดมากินหรือไม่ต้องซื้อเครื่องกรองน้ำทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นการที่ไม่ต้องกินน้ำสกปรกน้ำสกปรกทำลายสุขภาพประชาชนมากกว่าน้ำดื่มกินยังหมายถึงน้ำสกปรกล้างถ้วยล้างชามล้างผักและมาประกอบอาหารถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องช่วยกันเพื่อสร้างอนาคตขอบอกว่าพอเถอะนักเลือกตั้งมุมมองของผมที่ผ่านประสบการณ์พอสมควรผ่านระบบราชการที่ล้มเหลวมาแล้วเห็นควรเลือกพรรคก้าวไกลทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงหากพวกเขาทำไม่ได้คราวหน้าก็อย่าเลือกพวกเขาด้วยความเคารพอยากจะกรี๊ดกรี๊ดดีใจสุดๆถ้าเราได้ดูคลิปเก่าๆของธนาธรชัยธวัฒน์รังสิมันโรมจะเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้สู้กับคณะรัฐประหารมาตั้งแต่พวกเขายังเรียนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ความมุ่งมั่นความตั้งใจอันแรงกล้าของพวกเขาที่จะสร้างชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทคือการรัฐประหารต้องการทวงคืนอำนาจสูงสุดของประเทศมาเป็นของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยพยายามเข้าสู่ระบอบเล่นไปตามกติกาแต่ธนาธรเข้าไปสภาได้แค่5นาทีก็ถูกอำนาจเก่าเคลียร์ออกมาเห็นหน้าธนาธรพูดในวันที่ถูกยุบเห็นหน้าปิยบุตรมองแล้วก็เศร้าสลดใจจริงๆพวกเขาเข้าไปด้วยความตั้งใจที่จะช่วยชาติไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงไม่เหมือนอีกพรรคที่คนไทยนิยมรวยได้เพราะระบบเก่าในประเทศนี้แต่เข้าไปกี่รอบอำนาจเก่าก็เคลียร์ออกเพราะเขาไม่ชอบกลัวพวกเขาจะเข้าไปแข่งบารมีแต่พรรคนี้ก็ไม่เข็ดหลาบและไม่เคยคิดสู้นี่ก็คือความเห็นของบรรดาเพื่อนๆเราทั้งหลายที่วันนี้หลังจากรู้ข่าวว่าความนิยมความสนใจของประชาชนในประเทศไทยพักก้าวไก่พลิกเกมขึ้นมานำแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่เป็นเพียงความสนใจยังไม่ใช่คะแนนเสียงแต่สิ่งสำคัญต้องทำเหมือนที่มีหลายคนเริ่มทำแล้วในเมื่อพักก้าวไก่เป็นของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนที่อยากให้พักก้าวไก่ชนะต้องร่วมกันเชียร์ร่วมกันออกเสียงร่วมกันหาเสียงร่วมกันชักชวนเพื่อนฝูงพี่น้องคนในครอบครัววันละ1วันละ2ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเลือกพรรคก้าวไกลหากเราเองเป็นเจ้าของพรรคเหมือนที่เราร่วมกันบริจาคแผ่นพับก็ดีแผ่นป้ายก็ดีในเมื่อพวกเราเองเป็นเจ้าของและอยากให้พรรคนี้ชนะต้องออกแรงด้วยตัวของพวกเราเองเปลี่ยนความสนใจให้เป็นคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งแค่ตัวเรายังไม่พอต้องคนในครอบครัวแค่บ้านเรายังไม่พอต้องเพื่อนบ้านการเมืองเป็นเรื่องของการที่ต้องยึดหลักการที่ถูกต้องและเมื่อเราเห็นว่าพรรคการเมืองนี้มีหลักการที่ถูกต้องเราก็ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมนี่คือสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าของพรรคพรรคก้าวไกลทุกคนที่จะต้องร่วมกันคนละไม้คนละมือตอนนี้เรามาถูกทางแล้วหัวหอกทะลวงฟันที่ออกขึ้นเวทีดีเบตเขาก็ทำหน้าที่ผู้สมัครแต่ละเขตรวมถึงบัญชีรายชื่อคือตัวแทนของพวกเราเราจะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมพวกเขาคนละไม้คนละมือทำหน้าที่เหนื่อยครั้งนี้เพื่ออนาคตของลูกของหลานช่วยกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่ปู่แอจนตอยากจะวิงวอนในวันสงกรานต์และสำหรับทุกคะแนนเสียงที่จะเกิดขึ้นสำหรับพรรคก้าวไกลเกิดจากการเสียสละทุกบาททุกสตังค์ของคนที่เสียสละคนที่สนับสนุนไม่ว่าผ่านเลขหมาย164ในเรื่องราวของการหักลดภาษีให้บริจาคให้พรรคก้าวไก่หรือแม้กระทั่งบริจาคโดยตรงให้พรรคก้าวไก่มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งนี้ภาพของผู้สมัครที่ยืนบนเก้าอี้ประกาศตามสี่แยกต่างๆเดินตามแหล่งต่างๆไม่มีขบวนแห่ไม่มีผู้คนไม่มีรถแห่ขนาดใหญ่แต่พวกเขาก็สู้ยิบตา
นี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลที่เป็นประชาชนเป็นเจ้าของกำลังจะเติบใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าแนวคิดของพรรคก้าวไกลเชื่อในแนวคิดของสังคมที่แบ่งปันกันสังคมที่คนเท่าเทียมเศรษฐกิจที่คนทุกคนเท่าเทียมกันและเชื่อว่ารัฐสวัสดิการจะเป็นตัวขับเคลื่อนตั้งแต่เกิดจนเติบโตแก่เท่าและถึงที่สุดวัยชราจะต้องดูแลทุกคนนั่นคือเป้าหมายของพรรคก้าวไกลวันนี้บันได3ขั้นที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตั้งไว้อาจจะถึงก่อนถึงเร็วกว่าที่คิดทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเราขอให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้เปลี่ยนแปลงประเทศแบบไม่ต้องหวนกลับคืนมาตลอดไปนี่คือสิ่งที่อยากจะวิงวอนไว้ในวันปีใหม่ไทยครั้งนี้อย่างไรก็ตามนี่คือสายธารแห่งการต่อสู้ของพลังประชาชนที่กำลังหมุนเข็มประวัติศาสตร์ไปข้างหน้าแต่ก็อย่าลืมและอย่าประมาทอำนาจอนุรักษ์นิยมของระบอบไดโนเสาร์ในเมื่อมือที่มองไม่เห็นอำนาจของผู้ใหญ่บ้านที่สืบทอดกันทางสายเลือดนั้นยังดำรงอยู่ยังคงเข้มแข็งอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองอาจจะมีใบสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้พวกเราก็คงต้องเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์เอาไว้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากพวกเรายังคงร่วมกันในอุดมการณ์เดียวกันและเดินทางร่วมกันสักวันหนึ่งขบวนของผู้คนที่เดินทางร่วมกันด้วยอุดมการณ์เดียวกันย่อมถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนขอเพียงพวกเราไม่หยุดเดินไม่ท้อไม่ถอยไม่ว่าจะเป็นชื่อพรรคการเมืองอะไรแต่ภายใต้อุดมการณ์เดียวกันจากอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลและอาจจะมีชื่อใหม่อีกในอนาคตไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้แต่ที่แน่ๆพวกเราจะได้รับชัยชนะอุดมการณ์ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนจะต้องบรรลุผลในที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นสัจพจน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในวันปีใหม่ไทยพวกเราก็มีอายุมากขึ้นกันอีก1ปีเด็กรุ่นหลังก็เติบโตขึ้นคนรุ่นไดโนเสาร์ก็แก่เท่าลงไปก็ตายไปเพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาคตของบ้านเมืองย่อมเป็นของคนรุ่นใหม่ย่อมเป็นของเยาวชนที่พวกเขาจะต้องลิขิตชีวิตพวกเขาเองสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้เมื่อกงล้อประวัติศาสตร์หมุนไปข้างหน้าพวกเราร่วมอุดมการณ์เดียวกันร่วมผลักดันกงร้อนนี้ไปด้วยกันบนเส้นทางนี้และคลิปนี้ปู่แอดจนตอขอฝากเอาไว้และขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์อยู่กับครอบครัวหาเสียงให้พรรคการเมืองของพวกเราพรรคการเมืองที่เราเป็นเจ้าของคือพรรคก้าวไกลในครั้งนี้มีความสุขทุกคนสวัสดีครับและพบกันใหม่จากปู่แอดจนตอโชคดีมีความสุขทุกคนทุกครอบครัวนะครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปรีบไพร่พลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดวงดาวยังคือลายหัวแสงเจ้า
ไปกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันประชาราชองค์ตระร้อนอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ